ทำอะไรมาส่งฉันทำไมงานถึงได้ห่วยขนาดนี้ไม่ได้เรื่องโถถ้ามาเป็นหมอว่างานที่ฉันทำอะไม่ได้เรื่องแล้วทำไมไม่ทำเองวะมาใช้ฉันทำทำไมคอยดูนะถ้าฉันมีโอกาสได้เป็นเจ้านายเมื่อไหร่ฉันจะใช้งานให้หนักเลยคอยดูสิความอดทนเลยนะใช่ค่ะฉันมันไม่มีความอดทนคุณใช้งานฉันสารพัดอย่างฉันก็ตั้งใจทำให้คุณทุกอย่างงานที่คุณให้ฉันไปทำก็เหมือนกันฉันทำมาไม่ถูกใจคุณสักอย่างคุณเอาแต่บอกว่าไม่ผ่านไม่ผ่านแล้วคุณจะให้ฉันทำยังไงถ้าคุณใช้คนอื่นแล้วไม่ถูกใจคุณอ่ะคุณก็หัดทำเองซะบ้างนะคะนี่ปานวาดเธอฉันจะก้าวร้าวกับฉันมากเกินไปแล้วนะเธอเป็นใครฉันเป็นใครฮะนี่ปานวาดเธอจะมาเดินหนีฉันแบบนี้ไม่ได้นะฉันไม่ใช่พนักงานที่นี่แล้วคุณไม่มีสิทธิ์ด่าฉันนี่มันอะไรกันนะคุณหมิวนี่ทุกคนเดี๋ยววันนี้ฉันจะแนะนำรองผู้จัดการคนใหม่ให้จักนะคะนี่ค่ะคุณปานวาดเธอจะมาทำงานตำแหน่งรองผู้จัดการตั้งแต่วันนี้ไปนะคะสวัสดีค่ะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะเธอปานวาดยินดีที่ได้ร่วมงานกันอีกครั้งนะคะคุณหมิวนั่งโต๊ะเธออ่ะนั่งแทนหมิวเลยแล้วกันหมิวเธอช่วยเก็บของออกหน่อยนะแล้วก็ไปนั่งโต๊ะข้างๆนั่งแล้วกันเปลี่ยนโต๊ะหรอคะค่ะก็ได้ค่ะหลบไปทุกคนคะในฐานะที่ฉันทำงานเป็นวันแรกฉันขอเลี้ยงกาแฟทุกคนก็แล้วกันนะคะคุณหมิวคะรบกวนคุณหมิวไปซื้อให้หน่อยนะคะฉันเอาเอสเปรสโซ่ส่วนทุกคนอยากกินอะไรก็สั่งคุณหมิวได้เลยนะคะทำไมฉันต้องทำก็เพราะว่าฉันสั่งไม่ทำหรอค่ะได้ค่ะแต่ถึงฉันจะทำแล้วจะทำไหมแต่
รู้ตัวก็ดีแล้วนี่ฉันจะเอาคืนแกทุกอย่างที่แกเคยทำกับฉันไว้ก็ตอนนั้นที่ฉันทำกับคุณก็เพราะว่างานของคุณมันห่วยจริงๆนี่คะแล้วคุณจะให้ฉันเอางานของคุณที่มันห่วยๆเนี่ยไปส่งให้ท่านประธานงั้นเหรอแล้วงานที่ฉันมาส่งให้คุณเนี่ยมันก็ไม่ได้ห่วยอย่างที่คุณพูดแต่คุณกลับมาฉีดของฉันทิ้งเนี่ยนะมันจะไม่มากไปหน่อยหรอคะคุณมันไม่มีเหตุผลนี่แกว่าฉันโง่ทำงานไม่ดีงั้นเหรอฉันอะทำงานดีแกต่างหากล่ะที่แกล้งฉันอ๋อแต่ก็ช่างมันเถอะงานที่เธอทำมาส่งฉันอะมันไม่ได้เรื่องจริงๆนี่จะให้ฉันบอกว่ามันเยี่ยมก็คงไม่ได้นะไม่จริงงานที่ฉันทำมาเนี่ยมันดีที่สุดแล้วถ้าเธอเห็นว่ามันไม่ดีไม่ได้เรื่องทำไมเธอไม่เอาไปทำเองล่ะถ้าฉันต้องมานั่งทำงานง่ายๆแบบนี้เองแล้วจะมีตำแหน่งแบบเธอเพื่ออะไรฉันจะบอกอะไรเธอให้นะฉันอะจบนอกไม่ได้จบป.ตรีสมองป.4มาอย่างแกที่จะให้ฉันมานั่งทำงานอะไรแบบนี้ฉันเป็นเจ้านายแกมีหน้าที่สั่งส่วนแกเป็นลูกน้องมีหน้าที่ทำตามที่ฉันสั่งจ้ะนี่เธอทำไมไม่พอใจเหรอถ้าไม่พอใจก็ลาออกไปเลี้ยงควายซะแต่ทำไมก็กลับไปทำงานได้แล้วพี่หมิวคะพี่หมิวเกิดเรื่องใหญ่แล้วค่ะลูกค้าที่พี่หมิวนัดไว้โทรมายกเลิกทั้งหมดเลยค่ะอะไรนะนี่คุณหมิวนี่มันอะไรกันคะคุณรู้ไหมว่าบริษัทของเราอะลงทุนกับบริษัทคุณนวัดกันตั้งเท่าไหร่คุณทำบริษัทของเราเสียหายไปหลายสิบล้านเลยนะถ้ามันเป็นแบบนี้ฉันคงไล่คุณออกแล้วแหละคุณแป้งคะอย่าเพิ่งไล่ฉันออกเลยนะคะฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกฉันตกงานตอนนี้ไม่ได้ค่ะนะคะคุณแป้งฉันขอร้องแล้วนะคะคุณแป้งคะคืออย่าไล่คุณหมิวออกเลยนะคะถึงคุณหมิวเขาจะทำให้บริษัทของเราเสียหายมากแค่ไหนเนี่ยแต่ก็เห็นแก่ความดีที่คุณหมิวเคยทำกับบริษัทเราเถอะนะคะอันที่จริงฉันว่าตำแหน่งแม่บ้านเนี่ยก็ยังว่างอยู่นะคะแค่ลดตำแหน่งเขาก็พอมั้งคะแม่บ้านเหรอเธอจะทำไหมล่ะเธอบอกว่าเธอออกจากงานตอนนี้ไม่ได้นี่ค่ะทำก็ได้ค่ะได้งั้นตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเธอก็มาทำงานในตำแหน่งหัวหน้าแม่บ้านก็แล้วกันนี่ฉันยังใจดีนะที่ไม่ไล่เธอออกส่วนเธอปานวาดฉันฝากเธอดูแลงานทั้งหมดของคุณนวัดด้วยแล้วกันนะงานที่เหลือเธอก็เอาไปดูแลต่อเลยก็แล้วกันเพราะเดี๋ยวฉันต้องไปดูงานที่ต่างประเทศอีกเดือนฉันถึงจะกลับฮะนี่คุณแป้งจะให้ฉันดูแลงานใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอคะทำด้วยล่ะค่ะได้ค่ะออกไปจากโต๊ะฉันได้แล้วถูเข้าไปอีกข้างในเอาไปลึกๆเลยใช่โอเคขอโทษนะมองทำไมเช็ดสิไม่ต้องเธอมีอะไรไปทำก็ไปทำซะแล้วก็ไม้ถูพื้นอะเอาวางไว้ด้วยที่ต้องเอาไปเชิญค่ะยืนบื้ออยู่ทำไมเช็ดสิทำไมฉันต้องทำตามที่เธอสั่งด้วยนี่ปาดวาดฉันเป็นหัวหน้าแม่บ้านนะไม่ได้มีหน้าที่มาถูพื้น
นี่เธอจะไปไหนอ่ะฉันยังไม่ได้อนุญาตให้เธอไปเพราะงั้นเธอก็ไปไม่ได้อ่ะเนี่ยฉันสั่งให้แกเช็ดแกก็ต้องทำตามที่ฉันสั่งแล้วอ่ะฉันฝากเช็ดหน่อยสิไม่เอานะอย่ามองหน้าฉันแบบนี้สิเธอทำตัวเองนะจะมาโทษฉันไม่ได้เพราะถ้าเธอไม่ทำแบบนี้กับฉันก่อนฉันก็ไม่ทำแบบนี้กับเธอหรอกหมิวรองเท้าฉันก็เปื้อนน่ะเช็ดให้หน่อยสิน ี่เธอมันจะมากเกินไปแล้วนะฉันเป็นหัวหน้าแม่บ้านนะไม่ได้ว่าเป็นขี้ข้าใครมือก็ไม่ได้ง่อยนี่รองเท้าก็รองเท้าเธอก็เช็ดเอาเองสิน้อยนังนี่หยุดอยู่นี้นะพอได้แล้วปันว่าเดี๋ยวคุณตามผมขึ้นไปประชุมที่ห้องข้างบนผมมีเรื่องจะประกาศให้ทราบเชิญคุณหมิวด้วยนะครับอะไรกันนะคะท่านประธานไหนๆคุณหมิวก็มาแล้วนะครับงั้นทุกคนก็คงจะพร้อมกันแล้วผมมีเรื่องสำคัญจะประกาศให้ทราบครับผมเห็นว่าคุณหมิวเนี่ยมีความสามารถครบทุกอย่างที่จะทำงานในตำแหน่งรองผู้จัดการทั้งความตั้งใจและประสบการณ์ดังนั้นผมเลยจะแต่งตั้งคุณหมิวให้ทำงานในตำแหน่งนี้ว่ายังไงครับคุณหมิวคุณยินดีที่จะทำงานในตำแหน่งนี้ไหมท่านประธานคะท่านประธานพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงคะตำแหน่งรองผู้จัดการเนี่ยฉันก็ยังดำรงตำแหน่งนี้อยู่ท่านจะให้คนอื่นมาทำแทนได้ยังไงคะก็หมายความว่าผมจะให้คุณหมิวมาเป็นรองผู้จัดการแทนคุณไงครับแล้วฉันล่ะคะคุณเหรอครับตำแหน่งหัวหน้าแม่บ้านก็ยังว่างอยู่นะครับถ้าคุณยังไม่อยากออกจากงานก็ไปทำสิท่านประธานคะทำไมท่านประธานถึงทำแบบนี้ล่ะคะฉันซื่อสัตย์และตั้งใจทำงานมาโดยตลอดท่านประธานจะทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะคะฉันเป็นถึงนักเรียนนอกการศึกษาก็สูงกว่าหมิวทำงานมานานก็จริงอะแต่การศึกษาต่ำๆน้อยๆอะจะมาทำหน้าที่แทนฉันไม่ได้หรอกนะคะฉันไม่ยอมหรอกซื่อสัตย์อย่างนั้นเหรอครับคุณนิดพูดออกมาได้ไม่อายปากเลยนะสวัสดีค่ะลูกค้าคุณใช่เลขาของคุณนวัดไหมคะใช่ค่ะไม่ทราบว่านัดมาเวลานี้มีเรื่องอะไรหรือเปล่าคะเข้าเรื่องเลยนะคะคือทางบริษัทของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะต่อสัญญากับบริษัทของคุณลูกค้าได้อีกแล้วล่ะค่ะเพราะอะไรล่ะคะคือต้องขอโทษคุณลูกค้าจริงๆนะคะคือเราไม่สามารถที่จะบอกได้จริงๆค่ะแต่ฉันว่ามันแปลกๆนะคะไหนๆคุณก็เป็นลูกค้าคนสำคัญที่เคยร่วมงานกันมานานคือเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะคนที่ดูแลงานคุณคนเก่าเขาเอาข้อมูลสำคัญของบริษัทคุณไปขายให้กับบริษัทคู่แข่งทางเรากลัวว่าจะโดนความผิดร่วมกันทั้งสองบริษัทนะคะเลยต้องตัดขาดกับพนักงานคนนั้นรวมถึงยกเลิกสัญญากับบริษัทคุณด้วยก็เป็นประมาณนี้แหละค่ะเดี๋ยวฉันจะนำเรื่องนี้ไปแจ้งให้คุณนวัดทราบนะคะค่ะงั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะค่ะสวัสดีค่ะอ
ค่นี้คุณก็รู้แล้วใช่ไหมครับว่าไอ้ความซื่อสัตย์ของคุณเนี่ยมันสมควรที่จะโดนไล่ออกมากกว่าการลดตำแหน่งไปเป็นหัวหน้าแม่บ้านอีกแล้วสิ่งที่ผมคอยบอกคอยเตือนคุณอยู่เสมอเนี่ยว่าคุณหมิวเขาหวังดีกับคุณมาโดยตลอดเมื่อ2ปีก่อนที่เขาฉีกงานของคุณทิ้งเนี่ยเพราะเขาไม่อยากให้คุณโดนตำหนิแถมเขายังทำงานมาส่งผมแทนคุณอีกต่างหากจริงเหรอหมิวนี่เธอช่วยฉันจริงเหรออืมฉันไม่อยากให้เธอต้องมาเดือดร้อนแล้วก็แก้งานใหม่ฉันก็เลยทำไปแบบนั้นอะขอโทษทีนะคุณว่าทีนี้คุณรู้แล้วหรือยังครับว่าคุณทำอะไรแย่ๆไปมากขนาดไหนฉันขอโทษนะคะท่านประธานฉันทราบทุกอย่างดีแล้วค่ะเป็นเพราะฉันที่ทำอะไรโดยไม่ใช้สติและไม่ไตร่ตรองให้ถี่ถ้วนหมิวฉันต้องขอโทษเธออีกครั้งนะที่ฉันเข้าใจเธอผิดมาโดยตลอดอะแถมฉันยังกลั่นแกล้งเธอสารพัดอย่างเลยอะฉันขอโทษเธอจากใจจริงๆนะเธอยกโทษให้ฉันได้ไหมไม่เป็นไรฉันยกโทษให้แล้วฉันก็ต้องขอโทษด้วยนะที่ฉันทำไม่ดีกับเธอด้วยต่อไปเนี้ยเรามาเป็นมิตรที่ดีต่อกันเถอะนะฉันอยากทำงานแบบมีความสุขมากกว่าฉันขอบคุณเธอมากๆเลยนะที่ไม่ถือโทษโกรธฉันอะคือฉันคงไม่กล้าแบกหน้ามาทำงานที่นี่อีกแล้วล่ะค่ะฉันทำให้บริษัทคุณเสียหายตั้งหลายสิบล้านฉันคงต้องลาออกเดี๋ยวครับผมไม่ให้ลาผมคิดว่าคุณควรจะอยู่ที่นี่เพื่อที่จะปรับปรุงตัวเองมากกว่าผมจะลดตำแหน่งคุณไปเป็นแม่บ้านเพื่อที่คุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณทำกับคนอื่นไว้มันเป็นยังไงแล้วถ้าวันไหนคุณคิดได้เมื่อไหร่ผมจะยอมคืนตำแหน่งเดิมให้คุณนะครับตามนั้นนะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอโทษนะไม่เป็นไร